โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอนิเมะไฟท์ซิมูเลเตอร์ X กันอีกเช่นเคยเกมดีเกมเดิมนะครับนะเอาล่ะโค้ดใหม่นะครับใต้คลิปเช่นเคยนะครับโอเควันนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปอัปเดตใหม่ในอัปเดต2ว่ามีอะไรกันมั่งนะครับนะอย่างแรกเลยที่เพิ่มเข้ามาก็คือโหมด PVP นั่นเองนะครับนะสําหรับใครแบบว่าชอบความแบบว่าความมันคือแบบว่าต่อให้คุณเนี่ยพลังหลัก QN พลังหลัก T แต่ว่าถ้าไปอยู่ในโดนถ้าไปอยู่ในโหมด PP เนี่ยคือพลังทุกคนเนี่ยจะเท่ากันเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าใครฟาร์มสกิลมาเยอะๆก็จะได้เปรียบหน่อยนึงนะเพราะว่าเรามันจะมีสกิลแบบว่าใช้มากกว่าคนอื่นเขาอ่ะนะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็นะครับโหมด PP นะครับวิธีการไปนะครับให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับมาตรงข้างๆเกาะดราก้อนบอลนะครับหันขวามาที่หนึ่งนะครับนะทุกคนก็จะเจอเป็นเสาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เข้าไปนะครับอัดทึบเอาเข้าไปแล้วก็กดอันที่2นะครับเอาล่ะโอเคครับหลังจากเราเข้ามาเนี่ยก็ทําการกดเพลย์ไปเลยแต่ว่าอันนี้เขาเล่นกันอยู่นะเดี๋ยวเข้ามาเล่นเลยเหรอวะเดี๋ยวแป๊บนึงดิฆ่าตัวตายอ่ะแล้วก็จะมีน้ำยาใหม่ด้วยนะครับมีน้ำยาขวดสีแดงนะครับอันนี้นะครับนี่นะน้ำยาใหม่นะครับเอาล่ะแล้วก็ของใหม่นะครับให้ทุกคนมาที่ร้านค้าตรงนี้นะครับนี่นะของใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่รู้คืออะไรอันนี้เป็นผลใหม่นะอันนี้คือสามารถเอาตังเนี่ยมาเล่นเป็นเจมได้แล้วก็อันนี้เป็นตัวระเบิดในโจโจ้นะครับแล้วก็เป็นลูฟี่นะแล้วก็เป็นทอกระดอกนะครับจะผวนนะแล้วก็เป็นหมวกของลูฟี่นะครับมีประมาณนี้ในร้านค้าแล้วก็ราคาก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับอัปเดตนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับมีโหมดใหม่ก็คือโหมด PP เนาะแล้วก็เควสใหม่นิดหน่อยนะก็แรงใหม่แล้วก็อินเวนทอรี่ก็เอาไม่กี่นะไอตัวมือหมวกนะอัปเดตนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ของแถมนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอัปเดตเลยแต่ว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้ทำการสตรีมไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพื่อจะดูว่าเนี่ยอัปเดตเนี่ยเวลาให้ทำมั่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าอัปเดตนี้เนี่ยสำหรับใครนะครับที่ชอบ PP ก็อาจจะถูกใจแต่ว่าสำหรับใครว่าเป็นสายฟาร์มไม่ค่อยจะสนใจเรื่องการต่อสู้แล้วก็อาจจะแบบว่าน่าเบื่อเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้มีอัปเดตบอสมานะครับก็เป็นบอสตัวเดิมก็ไปนั่งตีโอเวอร์ฮอลจนเบื่อเลยนะและอย่างหนึ่งนะครับก็คือสกิลโทโดโลกินะครับอันนี้เป็นสกิลโทโดนะเนี่ยซึ่งอันเก่าเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือบั๊กหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็มีบางคนแบบว่าเอ้ยเนี่ยมันคืออัปเดตใหม่แบบว่ากันลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเขากันลิขสิทธิ์เนี่ยก็เข้าใจได้แต่ว่าทำไมเขาถึงไม่เอาแบบว่าเป็นภาพอื่นมาหรือมันเหมือนเป็นภาพดินน้ำมันนะแบบมันดูแบบเลอะเทอะเข้าใจปะคือถ้าเป็นบั๊กโอเคไม่เป็นไรเข้าใจได้แต่ว่าถ้ามันแบบว่าถ้าเขาตั้งใจเนี่ยถ้าตั้งใจทำผมไม่โอเคนะมันต้องค่าใจงานเผานะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ละกันครับต้องจากว่าคลิปนี้เนี่ยอัปเดตนี้แทบไม่มีอะไรเลยนะนอกจากหมวด PP นะครับอะไรคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊บลูกไอ้น้องรัก